เรื่องของการต่อต้านยาเสพติดกันบ้างค่ะในวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566 ใจความสําคัญบางส่วนค่ะยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกสําหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามยึดทรัพย์และบ,บําบัดรักษาค่ะครับผมนาะยกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนทุกคนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมมือกับภาครัฐภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเพื่อร่วมกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็งให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนด้วยนะครับ